เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่9ครับบอกว่ากำหนด fx มาให้มีค่าเท่ากับ1ลบด้วย1ส่วน x กำหนดฟังก์ชันประกอบครับ fogx มีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก1ส่วน x กำลัง2บวก2นะครับแล้ว gog ของ1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคเนาะโจทย์ข้อนี้ครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องหาค่าของ gx ให้ได้ก่อนพอเราหา gx ได้เราก็จะหาค่าของ gog 1ได้ถูกไหมทีนี้โจทย์fog ถูกไหมครับ fogx โจทย์บอกก้อนนี้มาให้ว่ามีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก1ส่วน x กำลัง2บวก2ถูกไหมครับ fog คืออะไรมันคือ f ของ gx นั่นเองพี่ดูก้อนนี้ก่อนนะพี่ดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับ f ของ gx ก็คือกลายเป็น f ของก้อนสี่เหลี่ยมนะครับพี่ให้ gx เป็นก้อนสี่เหลี่ยม f ของก้อนสี่เหลี่ยมก็มีค่าเท่ากับ1ลบด้วย1ส่วนด้วยก้อนสี่เหลี่ยมถูกไหมครับก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ1ลบด้วย1ส่วนด้วยก้อนสี่เหลี่ยมแต่ก้อนสี่เหลี่ยมคืออะไรครับก้อนสี่เหลี่ยมคือ gx ก็แทนคืนถูกไหมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ x กำลัง2บวกด้วย1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก2ข้อนี้ใครย้ายก้อนนี้มาลบย้ายข้างไปบวกแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนก็ได้เนาะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตอีกนิดนึงนะครับก้อนนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือข้างบนกลายเป็น x กำลัง2บวก2แต่ลบ1ถูกไหมครับมันคือรูปแบบนี้เนาะทีนี้พี่ก็หาเลยนะครับพี่หารแยกก้อนนะครับก้อนข้างหน้าก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับอะไรก้อนข้างหน้าก็จะได้ว่ากลายเป็น1ถูกไหมครับก้อนข้างหน้าก็จะได้ว่ากลายเป็น1ก้อนข้างหลังก็กลายเป็นติดลบของ1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก2ถูกไหมครับเทียบกันเลยเห็นไหม gx ก็เลยมีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก2นั่นเองโอเคเนาะพอหาค่าของ gx ได้ก็ไม่ยากเลยครับโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ gog 1ก็คือการเป็น g ของ g ของ1ถูกไหมครับแทน1เข้าไปครับก็กลายเป็น g ของ1กำลัง2บวก2ถูกไหมครับก็กลายเป็น g 3 g 3ก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ3กำลัง2ถูกไหมมีค่าเท่ากับ3กำลัง2แล้วก็บวก2ก็กลายเป็น9บวก2ตอบ11นั่นเองจบละไม่มีอะไรยากตอบจอยข้อที่4โอเคเนาะโจทย์ข้อนี้นักคิดนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าฟังก์ชันประกอบ fog เนี่ยก็คือ f ของ gx โจทย์บอก fx มาให้บอก fog นะครับโจทย์ต้องการค่าของ g ถูกไหมเราก็สมมุติก่อนว่าให้ gx เนี่ยเป็นก้อนสี่เหลี่ยม f ก้อนสี่เหลี่ยมก็มีค่าเท่ากับ1ลบด้วย1ส่วนก้อนสี่เหลี่ยมก้อนสี่เหลี่ยมคือ gx ก็กลายเป็น f ของ gx ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย1ลบ1 1ลบด้วย1ส่วนด้วย gx ถูกไหมมีค่าเท่ากับฝั่งขวาตามที่โจทย์บอกครับ x กำลัง2บวก1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก2ที่นี่สังเกตข้างบนกับข้างล่างครับก็คือข้างบนเนี่ยน่าจะกลายเป็น x กำลัง2บวก2แล้วก็ลบ1ทีนี้ก็จากฐานการหารครับก็กลายเป็น x กำลัง2บวก2ส่วน x กำลัง2บวก2ลบอยู่กับ1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก2พ้นหน้าก็กลายเป็น1ถูกไหมกลายเป็น1ลบด้วย1ส่วน x กำลัง2บวก2เทียบกันเลยนะครับเทียบกันเลยได้ว่า x gx ก็เนี่ยหน้าตาก็กลายเป็น x กำลัง2บวก2ถูกไหมครับโจทย์บอกว่าต้องการค่าของ GOG 1ใช่ไหมครับก็คือ G ของ G 1ก็แทน1เข้าไปก็กลายเป็น G ของ3 G 3ก็กลายเป็น3ลบ2บวก2คำตอบก็คือ11นั่นเองโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้วนานิชเราจะติดใจนะคะ
อืมอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ